ันเห็นว่ามีพญานาคอยู่ในใต้บ้านละ2ตัวให้ขุดหลบเขาเพราะเขาถึงเวลาที่เขาจะขึ้นแล้วเขาก็เอาถึงตายเพราะเขาโกรธอยู่ว่าปลูกบ้านทับพี่เขาสวัสดีครับเอาละครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง28นะครับชมครับกระแสค่ำคืนนี้นะฮะเป็นเรื่องราวสุดหลอนคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนนะฮะชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับเป็นเรื่องของบ้านตะเคียนเฮียนคุณผู้ชมครับที่บ้านศรีไพรรัตน์อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคือเจ้าของบ้านเนี่ยนะฮะเชื่อว่าลูกชายตัวเองป่วยนะฮะเกิดจากการที่ข้างใต้บ้านของเธอนั้นมีต้นตะเคียนอยู่รวมถึงมีพญานาคอีก2ตนนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะฮะที่เธอเชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามีร่างทรงคนหนึ่งเนี่ยมาบอกสุดท้ายผมเชื่อไหมครับว่าเธอเนี่ยนะฮะทุบบ้านหลังนั้นทิ้งเพื่อที่จะเอาต้นตะเคียนขึ้นมาแล้วก็ทำให้ลูกชายเธอหายป่วยสุดท้ายหลังที่ทำไปแล้วนะฮะลูกชายเธอกลับเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะเรียกว่าเป็นกระแสกันที่โด่งดังมากๆนะครับจนกระทั่งหมอปลาเนี่ยนะฮะเข้ามาชี้นะครับว่าร่างทรงคนนั้นเนี่ยเป็นร่างทรงปลอมไปเชื่อได้ยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับมาคุยกันนะครับกับทางคุณแม่หรือเจ้าของบ้านนะคุณทองปิ่นมุกดาแล้วก็ยังมีคุณริศลานะฮะคุณสายใจรวมถึงหมอปลานะครับวันนี้มานั่งอยู่กับเราด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะทุกท่านที่มาร่วมรายการกับเราเดี๋ยวหมอปลาฟังเรื่องราวไปด้วยว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับนะครับแม่อายุเท่าไหร่ฮะ42ค่ะทำอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่ที่พานกระต่ายกำแพงเพชรถูกไหมครับเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นอยากให้แม่ลองเล่าให้เราฟังหน่อยก็พาลูกไปรักษาหลายโรงพยาบาลแล้วไม่หายนี่แล้วก็หยุดพักนึงลูกเป็นอะไรก็เดินเอียงแล้วก็เป็นประสาทเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณ14-15อายุ14-15ที่เป็นนะฮะโอเคเดินเอียงจ้ะแล้วยังไงต่อครับแล้วก็น้ำลายไหลยืดอันนี้พอดีอ่ะเราก็อยากให้ลูกก็หายพอดีร่างทรงเขาก็เข้ามาเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ลูกหายอ่ะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ขั้นแรกก็โอนเงินไปให้เขา 3,000 ว่าจะซื้อของไหว้ครูอะไรหนูก็ไม่เข้าใจแล้วแม่ไปรู้จักร่างทรงคนนี้ได้ยังไงพระเขาแนะนำมาทีนึงพระที่ไหนฮะที่ของพี่ไก่ของใครนะวัดของพี่ไก่วัดคลองพี่ไก่คือรู้จักพระรูปนี้อยู่แล้วไม่ค่ะมีคนพาไปมีคนพาไปจ้ะไอเราก็อยากให้ลูกหายเพราะเอ๊ะทำไมลูกถึงมีอาการแปลกๆจ้ะถูกไหมฮะเดินถอยหน้าถอยหลังจ้ะมีอาการทางประสาทจ้ะสุดท้ายพระรูปนั้นก็เลยบอกว่าให้ไปหาร่างทรงคนนึงเขาก็ถ่ายรูปน้องส่งไปให้แล้วยังไงต่อถ่ายรูปส่งไปนั่นนี่ก็อยากให้ลูกรู้ว่าลูกเป็นยังไงก็พยายามโทรติดต่อกับเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยหลังน้องน่ะมีผู้หญิงนุ่งชุดดำอยู่ข้างหลังน้องคนนึงนะหนูก็บอกแล้วจะต้องทำยังไงถึงให้น้องหายเขาบอกว่าเชื่อหนูไหมถ้าเชื่อหนูก็ส่งตังมาหนูก็ถามว่าจะต้องทำยังไงเขาบอกว่าจะไปซื้อไก่ซื้อผลไม้ขึ้นไหว้ส่งตังไปเท่าไหร่นะฮะ3,000มีราคาเดียวหรือมีหลายราคามีหลายราคาครับยังไงมีเคสใหญ่เคสเล็กอะไรประมาณเคสใหญ่นี่เท่าไหร่3,000โอ้โหและเคสเล็กอะฮะ2,000มีแบ่งเป็นเคสนะไล่ผียังไงอีกฮะแล้วหนูก็ส่งไปเรื่อยๆเขาก็บอกเนี่ยเขาก็บอกว่ายายไรยายไรอยากรวยไหมอยากให้ลูกหายไหมอะไรประมาณนี้หนูก็บอกว่าอยากทำยังไงเขาก็บอกว่าส่งตังมาแบบซื้อลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้คือว่าเอาตังไปให้เขาผูกดวงกับลอตเตอรี่อะส่งอีกเท่าไหร่ก็ประมาณ1,000อะไรเนี่ยเป็น4,000ละหนูก็ส่งไปครับพอลอตเตอรี่ออกเขาบอกว่าดวงหนูอ่ะไม่มีกระทางลอตเตอรี่ไม่มีทางกับลอตเตอรี่หนูก็นี่ก็คิดละจะทำไงอีกวะทีนี้เขาก็บอกว่าขายปากให้ปู่ไม่ยายลายพ่อยายลายอย่าพูดมากอะไรนะขายนะขายปากคือขายปากขายปากเนี่ยเหรอฮะให้ปู่คือว่าอะไรเขาว่าหนูเป็นคนพูดมากไม่ค่อยเก็บความลับเลยอะไรก็กระจายไปหมดเนี่ยแล้วเราเป็นคนอย่างนั้นจริงไหมจริงก็เลยเชื่อเลยคราวนี้ก็เลยเชื่อเขาแล้วทำยังไงเขาบอกว่าไงขายปากก็ขายไหมขายก็ส่งตังค์ไม่เขาอีก1,000เป็น5,000แล้วยังไงต่อเขาก็บอกเนี่ยยายไรขายปากให้ปู่แล้วนะยายไรไม่ต้องกลัวแล้วนะนี่ก็เชื่อเขาว่าขายปากให้เขาแล้วว่าลูกเราจะดีขึ้นที่เขาพอมันขึ้นหนูก็โทรติดต่อเขาอีกเวลาหนูคุยกับเขาอ่ะหนูจะปวดหัวแบบเขาบอกกันหนูก็เลยเล่าเขาฟังว่าเนี่ยเราปวดหัวแล้วเราจะทำยังไงเขาบอกเนี่ยตอนนี้แม่เขาอยู่กับยายไรนะอยู่ข้างๆยายไรนะแม่ไหนคือเขาหมายถึงแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนอยู่กับยายไรแล้วยังไงเขาบอกร่างข้างๆยายไรนะเนี่ยเขาใช้ร่างหนูเป็นสื่อนะให้คุยกับยายไรยายไรก็ต้องทำตามแม่นะยายไรอยากให้ลูกหายเพราะว่ายายไรปลูกบ้านทับเขาแล้วน้องไปนอนทับที่เขาเหรอแล้วก็ทำยังไงพอฟังตกใจไหมก็ตกใจก็พ่อเราอยากให้ลูกเราหายเพราะลูกมันเป็นอาการอย่างนี้มานานหลายปีแล้วเราก็อยากให้ลูกเราหายเหมือนคนอื่นเขา
ก็เลยเชื่อทำตามเขาก็บอกเนี่ยยายไรยายไรต้องรื้อฝาห้องก่อนนะหนูก็แฟนก็ทำงานอยู่กรุงเทพหนูก็บอกเขาว่าเนี่ยกลับมารื้อบ้านรื้อฝาห้องหน่อยลูกเราจะดีขึ้นจะหายขึ้นอันนี้แฟนก็กลับมารื้อพอมารื้อปุ๊บเขาบอกเนี่ยยายไรแม่เขาต้องให้ยายไรรื้อออกนะหนูก็รื้อออกตอนเดิมอะรื้อวันอาทิตย์ตกลงว่าจะขุดตามภาพนี้เลยนะฮะตกลงว่าจะขุดวันอาทิตย์ครับแต่ว่าเขาบอกเนี่ยแม่เขาบอกให้รื้อวันพฤหัสขุดวันพฤหัสเพราะวันพฤหัสเป็นวันแข็งหนูก็เลยตกลงแล้วรถแม่โคน่ะเขาก็หาเขามาเองใครหามาก็ร่างกับพระน่ะเขาหามากันเองทั้งร่างทั้งพระหาแม่โคมาเลยใครจ่ายตังค์ก็เขาเองเขาจ่ายให้ค่าใบสมใบสีพวกผลมงผลไม้เขาจ่ายเองแต่ว่าพวกน้ำแดงน้ำเขียวหรือน้ำธรรมดาที่เป็นขวดใหญ่ๆคือหนูไปยืมตังของอายคนนึงอ่ะมา 5,000 เพราะหนูอยากให้ลูกหนูหายหนูก็เลยไปเป็นที่นี่กินสินเขายอมเป็นนี่เป็นสินเพื่อลูกแล้วยังไงต่อฮะก็พอทำพิธีไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าเนี่ยทำพิธีไม่ถูกนะยายไรเขาก็บอกว่าเออแล้วจะทำยังไงเขาก็บอกว่าโอนตังให้หนู 1,000 หนูไม่มีตังค่าแก๊สหนูก็โอนไปเขา 1,000 เป็น 6,000 ละยังไงอีกก็ตอนที่หนูโอนไปเดิมๆหนูก็จำไม่ค่อยได้ว่าประมาณเท่าไหร่บางบางทีก็อ๋อคือมีจุ๊บจิ๊บยิบย่อยต่างๆนานาเป็นหมื่นไหมก็ประมาณ 10,000 เป็นหมื่นเพื่ออยากให้ลูกหายนี่พอหนูพอนายเขาบอกว่าถ้ายายไรไม่เชื่อหนูมีจริงอ่ะยายไรโทรไปหาหมอปลาเลยว่าที่บ้านของยายไรมีจริงไหมเดี๋ยวนะบอกให้โทรไปหาหมอปลาเนี่ยนะฮะว่ามีจริงหรือเปล่าหมอปลารู้จักไหมไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักผมจะไม่รู้จักร่างทรงกับหมอดูพี่เพราะสองอาชีพนี้ไม่ถูกกับผมครับยืนยันว่าไม่รู้จักไม่รู้จักครับแต่เขาอ้างคุณแล้วเขาให้ไปหาผู้หญิงอีกคนนึงใครครับพี่อะไรที่ออกรายการที่แบบหนูก็ไม่รู้จักชื่อเขาเนาะครับครับยังไงเขาบอกว่าไม่เชื่อก็ลองโทรไปถามเขาที่ว่าบ้านยายไรมีจริงไหมให้เขามาดูเลยว่าบ้านยายไรมีจริงไหมอะไรประมาณนี้เขาถามหนูแบบนั้นหนูก็กลัวนะว่าถ้ามันมีจริงอ่ะลูกเราหรือว่าตัวเราอ่ะจะเป็นอันตรายอะไรเงี้ยก็คือว่ารักลูกชายอยากให้ลูกชายคนนี้หายเสร็จปุ๊บรื้อบ้านทิ้งรื้อทั้งหลังไหมรื้อทั้งหลังอ่ะรื้อเพื่อจะเอาแม่ตะเคียนขึ้นขุดลงไปลึกไหมลึกค่ะเจอไหมไม่เจอค่ะลึกประมาณเท่าไหร่หลังนี้นะฮะหลังนี้ใช่ไหมบ้านคุณเนี่ยลึกประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้นี่บ้านคุณใช่ไหมฮะนี่ใช่ไหมฮะบ้านคุณใช่ไหมตอนนี้บ้านพ่ออันนี้บ้านพ่ออันนี้บ้านพ่อตอนนี้ต้องย้ายไปอยู่ที่นี่แล้วเพราะบ้านหลังเก่าไม่เหลือแล้วโอ้โหอันนี้คือหลุมที่ขุดลงไปนี่คือตั้งใบสีนะฮะมีสารเพียงตานะครับขุดไปประมาณสักเป็นหลายเมตรไหมฮะอันนี้ที่ขุดแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ8เมตรแต่ที่ร่างทรงโทรศัพท์คุยมาหาพี่สาวเรานะคะเขาบอกว่าขุดไปประมาณท่วมหัวหรือไม่เกินจาก2เมตรก็จะเจอแล้วแต่อันนี้8เมตรยังไม่เจอแล้วหนูก็เลยสะท้อนกลับไปถามว่าแล้วถ้าขุดแล้วไม่เจอใครจะชดใช้ไอ้บ้านที่พี่สาวเราที่รื้อไปค่ะแต่ไม่มีคำตอบให้เราไงทั้งพี่สาวทั้งทางนู้นคือเขาทุกครั้งก็คือจะเป็นการโทรศัพท์หาพี่เราพี่สาวเราเขาก็บอกว่าเนี่ยทำตามเขานะเดี๋ยวเขาจะให้บ้านยายไรเองเงินยายไรเองแล้วพอใครให้เขานะใครเขาว่าแม่ตะเคียนจะให้เองเขาบอกแม่ตะเคียนรับสัจจะเขาบอกเนี่ยถ้ายายไรรื้อบ้านขุดเขาขึ้นมาลูกยายไรก็จะเดินตรงได้เหมือนเดิมหนูก็ความที่ว่าอยากให้ลูกเหมือนคนอื่นก็ลองทำตามเขาทุกวันนี้ลูกเหมือนเดิมไหมไม่หายก็ยังเป็นเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเยอะแยะจริงๆนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับหมอปลาด้วยว่าเรื่องนี้มันคือยังไงกันแน่สุดท้ายที่ตรงนั้นเนี่ยมีพญานาคหรือไม่มีสุดท้ายที่ตรงนั้นมีตะเคียนหรือไม่มีแล้วลูกเขาป่วยเนี่ยเกิดขึ้นจากผีหรือเปล่าเพราะล่าสุดเขาบอกนะครับว่าถ้ามีใครไปเอ่ยว่าหรือศาลหรือบ้านลูกเขาจะเกิดอาการอาละวาดทันทีใช่ไหมฮะไม่ค่ะคือเขาจะให้หนูเป็นเองเป็นยังไงคือว่าบางทีหนูก็จะนั่งร้องไห้แล้วบางทีหนูจะปวดหัวแทบแตกอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาครับเอาละครับกับรายการโหนกระแสนะครับมาคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตถามแม่อีกสักนิดนึงหลังจากที่รื้อบ้านไปแล้วลูกก็ยังเป็นเหมือนเดิมขุดไปลึกเท่าไหร่ก็ไม่เจอต้นตะเคียนพญานาคมีมาโผล่ไหม
ไม่มีเข้าฝันไหมก็ไม่มีไม่มีเหมือนกันร่างทรงกับพระรูปนั่นล่ะก็หายเงียบไปเลยพยายามโทรติดต่อเขาก็โทรติดต่อใครเขาก็พยายามโทรติดต่อหนูแต่หนูไม่รับเพราะหนูกลัวเขาทำไมอ่ะก็กลัวว่าเขาจะทำอย่างงู้นอย่างนี้หรืออะไรประมาณนี้หนูกลัวแล้วติดต่อไปหาพระไหมพระเมื่อวานโทรติดต่อแล้วพระว่ายังไงเขาก็บอกหนูก็ถามว่าทำไมเขาไม่โทรมาหาหนูเขาบอกว่าเนี่ยพุ่มโทรกับพระคุยกับพระอยู่ก็พุ่มวางสายไปเมื่อกี้เนี่ยก็ว่างั้นไม่แล้วพระท่านบอกว่าไงอีกเขาก็พูดแค่นั้นพูดแค่นี้ว่าทางร่างทรงโทรมาหาท่านอยู่เขากำลังคุยกันอยู่เหรอแล้วร่างทรงก็ไม่ได้คุยกับคุณเลยคุยแต่หนูไม่คุยกับเขาเขาบอกว่ายิไลยิไลสบายใจนะไม่ต้องห่วงนะเราสาบานเป็นพี่น้องกันแล้วนะเราไม่ทิ้งกันนะอะไรประมาณนี้สาบานอะไรคุณไม่สาบานกับเขาเหรอไม่แล้วไงเขาบอกเราเป็นพี่น้องกันเราไม่ทิ้งกันหนูไม่ทิ้งยิไลหรอกนะหนูก็ถามว่าอ้าวแล้วตกลงทำไงอ่ะไม่เจอแม่แล้วบ้านอ่ะจะเป็นหลังได้ไหมแล้วหนูไม่มีบ้านอยู่น้องก็ไม่มีนมกินหนูก็บอกเขางี้เขาบอกอ้าวก็ตอนนี้เขาก็เรียกคนมาให้ยายแล้วให้คนมาช่วยเหลือยายอยู่แล้วไม่ใช่ไงเขาบอกงี้มีไหมเจอไหมคนนี้ไม้ร่างทรงมีไหมข้างหลังแต่วันที่ทุบบ้านไม่มีค่ะไม่มีเลยตอนทุบบ้านคุณอยู่ไหมอยู่ค่ะไม่อยู่ค่ะอยู่แต่ช่วงที่ขุดแล้วเป็นยังไงคุณเห็นอะไรบ้างไหมตอนเช้าหลังจากไปโคมาแล้วนะคะหนูเห็นพี่ไรอ่ะคุยกับใครหนูไม่ทราบแต่น่าจะเป็นร่างทรงคนนี้แหละก็จะบอกให้พี่ไรจุดธูปบูชาอย่างเส้นไหว้อะค่ะแต่ทีนี้เขาก็ซื้อไหว้เสร็จเขาก็ให้แมคโครขุดไปได้สักระยะหนึ่งแมคโครก็หยุดเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรไม่รู้ขุดไม่ได้ใครบอกแมคโครค่ะแมคโครบอกขุดไม่ได้เขาเป็นอะไรใจสั่นสักอย่างขุดไม่ได้คนขุดแบบตัวใจสั่นแล้วเขาก็หยุดรอแม่ก่อนรอล่างสุกก่อนกินกาแฟเยอะไปเปล่าหนูไม่ทราบค่ะแล้วยังไงเขาหยุดขุดค่ะก็รอล่างสุกมาก่อนแล้วค่อยขุดต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ชี้จุดว่าตรงไหนเอาพอตอนเย็นมาหนึ่งทุ่มสองทุ่มอ่ะร่างทรงมาร่างทรงก็เส้นไหวอะไรเขาหนูไม่ทราบนะคะหนูเห็นแค่เขาจุดทูบขอโทษนะขุดอย่างนี้เลยในภาพนี้เลยเหรอขุดเป็นบ่อนี้เลยเหรอค่ะเฮ้ยค่ะตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่ค่ะสรุปเจอไหมไม่เจอค่ะนาคีมามีมาไหมไม่มีค่ะโอ้โหยังไงหมอปลาสรุปแล้วคือยังไงกันแน่คะเนี่ยคือพี่สรุปแล้วว่าคือว่าทางของเราเนี่ยพี่เชื่อเขาโดยไม่ฟังเหตุผลนะครับพี่หนุ่มยังเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันมีพญานาคพี่หนุ่มถ้ามันมีพญานาคจริงอ่ะพญานาคมันคงไม่ปัญญาอ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับมันคงไม่เอาดินทับตัวให้มันตายหรอกพี่ถ้ามันฉลาดจริงใช่ไหมแล้วถามว่าถ้ามีท่อนตะเคียนนะพี่แล้วท่อนตะเคียนมันมาแฝงร่างทรงอ่ะถ้าตะเคียนมันเก่งจริงมันต้องผุดขึ้นมาเองพี่ไม่ต้องไปขุดมันหรอกแล้วมันจะไปสร้างแต่เขาบอกไปเขามีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็คุยผ่านคุณเป็นร่างเป็นตัวร่างด้วยเขาว่าอย่างนั้นถูกไหมนั่นคือเป็นการมโนครับมันเป็นการมโนพี่มโนเองว่าตัวเองเห็นแต่ตัวเองไม่ได้เห็นจริงครับคือเพื่อจะหลอกลวงเอาทรัพย์สินเอาเงินทองเขาหรือจะทำพิธีกรรมเมื่อกี้หมอปลาเห็นภาพบริเวณเคยไปบ้านเขายังไม่เคยไปแต่แล้วเห็นภาพบริเวณบ้านเขายังผมเห็นภาพแล้วครับคือไม่มีอะไรพี่ผมคิดว่าร่างทรงเขาน่าจะพี่เปลี่ยนไปอาชีพเลี้ยงปลาหรือเปล่าครับได้ขุดบ่อขนาดนั้นนะพี่คือไม่น่าจะใช่ไม่มีครับน่าจะมีไส้เดือนมีแน่แต่พญานาคตะเคียนนะครับไม่มีหรอกพี่หนุ่มพี่หนุ่มถ้าเอาตามจิตวิทยาแล้วอ่ะการไปหาพวกหมอดูร่างทรงเนี่ยมันเป็นคำถามที่เขาชอบทักว่าบ้านเนี่ยปลูกข้อมตอไม้ไม่อย่างคุณไปว่าเขาว่าเขาให้ขุดบ้านให้ขุดบ้านของพี่เขาทิ้งอย่างเงี้ยให้รื้อบ้านไปจะได้เจอตะคงตะเคียนอย่างเงี้ยคุณไปว่าเขาคุณเองก็ให้เขารื้อสารทุบสารทิ้งกันนะพี่สารน่ะคือเป็นที่อยู่ของสัมภเวสีแต่บ้านไม่เป็นที่อยู่ของมนุษย์มันคนละโซนกันนะพี่เขาบอกมีรื้อสารเล็กๆเป็นที่อยู่ของสัมภเวสีเพื่อเอาวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยกลับพบกับภูมิแต่กรณีเคสเนี้ยเขาขุดบ้านนะพี่ผมถามหน่อยชาวบ้านแถวนั้นก็เชื่อกันไหมก็พอวันรุ่งขึ้นประมาณ 3-4 วันนะมันก็เขาบอกเด็กไร่ดงอ่ะว่าแม่ไปเข้าฝันเขาประมาณตีแม่ไหนแม่ตะเคียนเข้าฝันเพราะว่าเขาต้องการชุดเด็กคนนั้นก็ไปซื้อชุดมาแขวนให้เขา2ชุดแขวนที่ไหนแขวนที่บ้านแขวนที่บ้านตรงข้างศาลตรงต้นสักอ๋อที่บ้านมีศาลอยู่ด้วยเกี่ยวไหมพี่มันเป็นแบบนี้ด้วยพี่การฝันเนี่ยอย่างเช่นนะวันเนี้ยเราไปทำอะไรกันมาที่มันจะกลับมาคิดนะครับแต่ความจริงมันไม่ใช่พี่ถามว่านางตะเคียนอ่ะมันจะใส่ชุดไทยได้ไงล่ะพี่ไม่แค่วิญญาณชุดไทยมันต้องเอาไปใส่ให้กับพวกนางงามนพมาศด้วยพี่
ไม่ใช่ตะเคียนตะเคียนไม่ใส่ชุดไทยหรอกพี่ไอ้อย่างพี่ขอโทษนะผมไม่ได้ว่าอะไรพี่ถ้าตะเคียนมาหวงใส่แต่ชุดไทยนี่พี่ชาตินี้มันหาผัวยากแน่ครับนั่นไงแต่ทีเนี้ยในมุมเนี้ยคือตัวเขาเองอ่ะบอกตรงๆผมเข้าใจพี่เลยนะเห็นใจเพราะว่าลูกชายเขาเนี่ยป่วยเขาก็เลยรู้สึกว่าต้องทำทุกวิถีทางให้รื้อบ้านฉันก็ยอมรื้อเผื่อลูกจะกลับมาดีอันนี้ถูกไหมฮะค่ะคือเราก็ไม่ได้มีเจตนาอยากจะเชื่อใครแต่พอเขามายื่นอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยรื้อบ้านนะอาจจะทำให้ลูกดีขึ้นเราก็ต้องรื้อลองเสี่ยงดูอย่างนั้นเหรอฮะก็ต้องเชื่อเขาเพราะเราอยากให้ลูกเราหาย อยากให้ลูกเหมือนคนทั่วไปแต่ณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่จะทำยังไงต่อไปไม่รู้เนี่ยพี่หนุ่มผมเห็นน้องแล้วครับครับเจอแล้วนะเห็นน้องแล้วครับคือผมก็อธิบายให้แกฟังเบื้องต้นว่ามันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่ผมบอกแกว่าผมมาช่วยเหลือน้องได้คือมันต้องจัดกระดูกด้วยพี่เพราะน้องมันคดมาแล้วครับเอากระดูกคดกระดูกคดเป็นตัวเอสแล้วครับจริงว่ากระดูกคดใช่ไหมใช่ค่ะกระดูกสันหลังคดคดยังไงคือมันคดเป็นรูปตัวเอสไงไปคดได้ยังไงคือน้องมันปวดพี่พอน้องปวดปั๊บคือมันก็พยายามงอเพื่ออาการปวดมันบรรเทาไงทีเนี้ยมันก็ติดกระดูกมันก็งอพี่เพราะกระดูกเหล็กมันยังอ่อนตอนนี้น้องอายุ22ผมคิดว่าผมก็บอกเขาว่าผมช่วยได้นะแต่ต้องพาน้องไปอยู่กับผมเพราะผมจะมีทีมงานผมเนี่ยคอยช่วยแล้วก็ทุกอย่างคือฟรีพี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายยังกลัวอยู่ไหมยังเชื่อไหมเชื่อไหมเรื่องอย่างนี้ตอนนี้หนูไม่เชื่อแล้วแต่ว่าหนูยังไปไหนไม่ได้เพราะลูกหนูไม่มีบ้านอยู่ตอนนี้ลูกมีบ้านอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยต้องไปอยู่บ้านพ่อพี่หนุ่มความจริงนะพี่ครับที่หลังเหมือนว่าใครดูรายการนี้อยู่พี่ถ้าสมมติว่าคุณไปหาร่างทรงหรือหมอดูเนี่ยและขอแนะนำให้คุณลื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณทำสัญญาเลยครับว่าถ้าลื้อแล้วเนี่ยฉันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณพูดเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบไม่งั้นพี่ก็ลื้อแล้วเสียเปล่าคือคนพวกนี้มันกลัวเรื่องสัญญาเนี่ยเพราะยังไงก็แล้วแต่มันไม่หายมันไม่เจออย่างที่เขาพูดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อนะฮะอยากจะถามหมอปลาอีกสักเรื่องหนึ่งว่าสรุปแล้วยืนยันได้หรือเปล่าว่าลูกของเขาเนี่ยไม่มีเกี่ยวข้องเรื่องราวของทางไสยศาสตร์เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาตอบครับนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับการโหนกระแสนะครับเห็นบอกตอนนี้ทางแม่เองเครียดมากใช่ไหมคือใครพูดถึงเรื่องรื้อบ้านรื้อศาลไม่ได้เลยไม่ใช่อ่ะค่ะยังไงมันเหมือนอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนตกนรกทั้งเป็นทรมานเครียดกลุ้มจะเอาผิดเขาก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะเราไปเชื่อเขาเองอีกวันนี้พี่สาวเป็นยังไงบ้างก็อาการอย่างที่เห็นเนี่ยก็แย่จิตใจแย่เหมือนโดนเขาลอกเต็มๆมันเนาะแต่เราเอาผิดเลยเขาไม่ได้ไงคือณวันนี้บอกไม่มีบ้านจะอยู่แล้วค่ะก็บ้านหลังที่อยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้อง12คนที่อยู่12ที่รื้อไปเนี่ยเหรอไม่ใช่หลังที่อ๋อหลังที่อยู่กับพ่อเนี่ยนะค่ะ12คนเลยต้องไปอยู่หลังนั้น12คนรวมกันทั้งหมดแล้วตอนนี้อาศัยอยู่12คนหลังนี้เนี่ยนะฮะในภาพนี้นะค่ะหมอปลายืนยันนะว่าไม่มีวิญญาณเลยมาทำให้ลูกเขาเป็นแบบนี้นะไม่มีครับคือน้องเกิดจากตัวของโรคเองครับคือโดนที่ว่าโดนเตะตรงนี้มาแล้วก็เจ็บแล้วก็พยายามงอมาตลอดพี่ครับมันเกิดจากตรงนี้ครับก็ยังยืนยันอย่างนั้นครับไปดูบ้านเขาได้ไหมเดี๋ยวผมบอกว่าผมสัญญาว่าผมจะรักษาสัญญาเดี๋ยวช่วงปีใหม่อ่ะผมต้องไปบ้านแฟนที่เชียงใหม่เขาไปทางผ่านเดี๋ยวผมแวะดูให้ครับพี่เพื่อให้พี่เกิดความสบายใจแต่พี่สัญญานะว่าพี่อย่าไปทำพิธีกรรมอะไรอีกเลยที่ไม่เสียเงินเสียทองเพราะเขาหลอกพี่อยู่แล้วจะทำไหมเนี่ยต่อไปนี้จะทำอีกไหมหนูไม่มีเงินที่จะทำอะไรแล้วค่ะไม่มีเงินจะทำอะไรแล้วแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยไอ้พวกไม้มือที่รื้อไปนี่เอามาประกอบกันใหม่ได้ไหมคือมันเป็นบ้านปูนครับเป็นบ้านปูนทุบเลยทุบเลยเหรอสามีว่ายังไงบ้างก็ความไม่อยากให้ลูกหายเหมือนกันแล้วตัวนี้สามีเป็นยังไงบ้างก็จิตใจก็แย่เหมือนกันเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ว่าเก็บอารมณ์อยู่ครับ
คือเดิมทีที่จะรื้อบ้านนะที่ว่าหมอดูบอกให้รื้อเนี่ยคือเขาบอกว่าจะให้รื้อแล้วทางพี่สาวก็บอกว่าขอผัดไปก่อนยังไม่รื้อให้มีเงินก่อนแล้วค่อยรื้อตอนนี้หนูก็เลยถามว่าทำไมต้องรื้อทำไมไม่เอาพระมาสวดถอนหรือว่าแก้ไขทางอื่นที่ไม่ต้องทุบบ้านเขาบอกไม่ได้ต้องรื้ออย่างเดียวถ้าไม่รื้อคนในบ้านจะมีอันเป็นไปถ้ารื้อเนี่ยถ้ารื้อเนี่ยก็คือหลานจะหายจะเดินตัวตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ความที่เขารักลูกไงก็เลยต้องยอมส่วนตัวคุณเชื่อไหมหนูเหรอตั้งแต่แรกอะเชื่อไหมหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรเรื่องพวกนี้แต่ไม่ได้ลบลูคุณเชื่อไหมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่แสดงว่าเชื่อแต่ต้องเห็นต้นตะเคียนก่อนถึงจะเชื่อว่าต้นตะเคียนเราเห็นจริงแต่ในใจก็คงคิดว่าอยากให้รื้อเหมือนกันใช่ไหมหนูไม่รู้เรื่องการรื้อบ้านมาก่อนค่ะพี่ทองปิ่นเขาไม่ได้แจ้งใครเลยค่ะคือเรื่องรื้อบ้านเนี่ยเขาไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ได้บอกกำนันดงไม่ได้บอกใครเลยรื้อเลยรื้อเลยวันเดียวเกลี้ยงเลยเหรอสามวันสามวันกลายเป็นบ่อเลยกลายเป็นบ่อแต่ว่าญาติพี่น้องเนี่ยคือห้ามกันแล้วเตือนหมดแต่ว่าหนูไม่เชื่อใครแล้วตอนนั้นเขาเตือนหมดแต่ว่าเหมือนกับว่าพี่สาวตอนนั้นน่ะคือเขาไม่ฟังใครเขาไม่มีสติคือว่าอยากให้ลูกหายอย่างเดียวหมอปลาหมอดูเขาแล้วเนี่ยเขาดูแล้วเป็นยังไงตอนนี้พี่แกเชื่อคนง่ายแกไม่เชื่อคนข้างกายแต่ไปเชื่อคนที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะที่วางผมเบิกจากตัวแกถ้าแกเชื่อคนข้างกายคนครอบครัวกันนิดหนึ่งพี่มันมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่หมอปลายืนยันว่าจะไปช่วยดูให้ผ่านไปช่วงปีใหม่เดี๋ยวแวะดูให้ครับจะไปดูให้ยอมให้เขาดูไหมผมไม่รื้อหรอกพี่ยอมไหมยอมให้ดูอีกทีนะคือดูบริเวณที่ตอนคงไม่มีบ้านให้ดูแล้วล่ะก็คือไปดูสารเสริญอะไรครับอย่างที่หมอปลาชำนาญแล้วกันครับแล้วพี่หนุ่มผมอยากจะฝากอีกกี่อย่างเชิญเชิญเชิญครับพระสงฆ์ทั้งหลายนะครับที่ทำตัวเป็นพระดูดวงเนี่ยคุณศึกนะครับมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ครับเท่ามาหาหลอกลวงหากินกับพวกร่างทรงเนี่ยคุณศึกนะครับให้เอาคนที่กับพร้อมที่จะบวชอ่ะบวชดีฟ้าสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากไหมครับอาเชิญไม่มีมีไหมก็คืออยากจะฝากว่าอย่าให้คนไทยหลงเชื่อเพราะมันหากินกันทางนี้เยอะไงก็กลัวจะโดนหลอกอย่างพี่สาวเราก็ขอให้คิดแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ไว้ไงอ๋อคือมีความน่าเชื่อถือตรงพระนี่แหละมาช่วยครับถูกไหมฮะเพราะว่าเราก็นับถือพระอยู่ด้วยแต่ถ้าพี่เอาจริงๆพระกับร่างทรงเลยนะเป็นผัวเมียเก่ากันฮะพระกับร่างทรงเนี่ยก็คือเราไปหาพระรูปเนี้ยพระบอกให้ไปหาร่างทรงคนนี้แต่จริงๆแล้วสองคนนี้เป็นผัวเมียกันมาก่อนเป็นเคยเป็นผัวเมียกันมาก่อนเราเพิ่งรู้ทีหลังแต่พี่เนี่ยเขารู้แต่คือเหมือนเขาไม่บอกใครเขาไม่บอกใครเหมือนกับว่าเขาก็คือตอนแรกก็ไม่อยากให้ใครรับรู้ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนด้วยไงแต่อันนี้หนูก็ไม่โทษเขานะเพราะความที่เขารักลูกเขาไงโอ้โหเพราะว่าของอย่างนี้ไม่ตกอยู่ที่ใครไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้ไงจะไปบอกว่าเขาโง่จะไปบอกเขาถูกหรอกไม่ได้เพราะเขาก็มีความตั้งใจว่าเขาเนี่ยอยากจะรักษาลูกเขาให้หายเรื่องของเรื่องคือเขาอยากให้ลูกเขาหายเพราะว่าลูกเขาเป็นมานานแล้วมันก็ทรมานเวลามันเจ็บมันปวดเงี้ยมันก็มีใช่ไหมเห็นบอกวันนี้แม้กระทั่งตังจะกินข้าวยังไม่มีเลยอย่าว่าแต่ตังกินข้าวเลยพี่ตังจะซื้อนมให้หลานยังไม่มีโอ้โหแล้วหลานเล็กก็ต้องกินนมตลอดแฟนทำวันละ300บางทีก็ยอมอดเพื่อให้ลูกหายโอ้โหทำไงชีวิตคิดไม่จะทำยังไงต่อไปคิดเลยไม่เอากับตัวนี้ไม่เชื่อใครทั้งนั้นโอเคนะครับใจเย็นเป็นกำลังใจให้นะครับเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีสิ่งดีเกิดขึ้นบ้างแหละนะฮะต่อไปนี้ก็คือไม่ได้ว่านะอย่าไปเชื่ออะไรใครอีกนะครับเอ้าโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดังนะครับแล้วก็อยากจะให้หมอปามาช่วยดูกันจะเนี่ยเราว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องเป็นยังไงกันแน่หมอปายืนยันว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่ได้มีแม่ตะคงแม่ตะเคียนถ้ามีแม่ตะเคียนขึ้นมาจากดินเองไม่ต้องไปเอาขึ้นมาหรอกใช่ครับถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงอะพี่อ่ะโอเคยืนยันอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับคุณครับครับขอบคุณด้วยนะครับไตรจีน่านะฮะผลิตภัณฑ์หลินจือมินกรุงเทพประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราโดนัทและบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ